ับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ 11-13 มีนาคมนี้หาดใหญ่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่หลังจากที่ดัชนี PMI หรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในโซนยุโรปนะคะประกาศออกมาสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยร่วงลงแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการคาดการณ์ต่อไปค่ะว่าในเดือนหน้าสัปดาห์หน้านะคะขออภัยสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการของ ECB หรือว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ค่ะอาจจะมีการออกมาตรการอะไรที่กระตุ้นมากกว่าปกติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เศรษฐกิจของยุโรปนั้นดีขึ้นค่ะดังนั้นนะคะทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปนะคะก็เลยออกมาส่งสัญญาณคล้ายๆกับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย QE อาจจะไม่เพียงพออาจจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะไม่ได้ทำให้ดัชนีของยุโรปไม่ว่าจะเป็นแดชเยอรมันหรือว่าฟุตซี่100 CAC 40ในวันนี้วิ่งขึ้นแต่อย่างใดกลับกันค่ะรับข่าวลบทางด้านราคาพลังงานแล้วก็รับข่าวลบการที่ดัชนี PMI ออกมาไม่เป็นไปตามคาดหมายนะคะทำให้ดัชนีนั้นล่าสุดเคลื่อนไหวในแดนลบทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะก็เป็นภาพที่อาจจะค่อนข้างบั่นทอนจิตใจของนักลงทุนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อเนื่องต่อภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียในวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเรามองนะคะฟุตซี่ร้อยอังกฤษเองปรับลดลงไป 0.35% CAC 40ฝรั่งเศสลดลงไป 0.46% DAX เยอรมนีปรับลดลงไป 0.38% เห็นภาพติดลบแบบนี้ไปตรวจสอบกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างค่ะในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะคะมีคำพูดนะคะหรือว่าถ้อยแถลงของเฟดสาขาเคปแลนด์ออกมานะคะระบุบอกว่าดาวไซด์ลิสของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยรวมไปถึงทิศทางของราคาน้ำมันนั้นไม่น่าจะมีเสถียรภาพไปจนถึงปี2560หรือว่าปี2017ค่ะอันนี้เป็นข่าวสั้นล่าสุดนะคะ breaking news จากทางด้านของ CNBC ส่วนใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะในโซนสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่ามีการเปิดเผยตัวเลขหลายตัวเลขเลยนะคะนั่นก็คือตัวเลขหนึ่งเป็นการเปิดเผย ISM กิจกรรมนอกภาคการผลิตนะคะซึ่งมีการเปิดเผยออกมาปรากฏว่าดีกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ 53.4 แต่ปรากฏว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นต่ำกว่าระดับ 53.5 ในเดือนมกราคมค่ะก็เลยยังเป็นภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ส่วนอีกตัวเลขหนึ่งนะคะเป็นการประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการซึ่งประกาศออกจากการจัดทำของ Market ก็ปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะโดยที่เป็นการปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคมที่ระดับ 53.2 เหลือเพียงแค่ 49.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2013นะคะภาพนี้อาจจะลดทอนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจลงไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วติดตามเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีการประกาศออกมาในวันพรุ่งนี้นอกเหนือจากนี้การประกาศตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานในวันนี้นะคะออกมาอยู่ที่ 278,000 ตำแหน่งค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ 271,000 รายนะคะและถ้าเราไปตรวจสอบบรรยากาศการซื้อขายในค่ำคืนวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไปเวทเกี่ยวกับน้ำหนักของราคาน้ำมันด้วยที่มีการปรับตัวลดลงมาดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายล่าสุดปรับตัวลดลงค่ะแต่ไม่ลึกสักเท่าไหร่นะคะดาวโจนส์นั้นปรับลดลงไป 0.15% S&P 500ปรับลดลงไป 0.19% Nasdaq ปรับลดลงไป 0.18% ค่ะถือว่าน่าจะเป็นแรงขายทำกำไรหลังจากที่วิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงนี้ถือว่าเข้าเขตที่ขายมากเกินไปแล้วนักลงทุนก็เริ่มมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาบ้างค่ะในเรื่องของการลงทุนทองคำก็เช่นกันนะคะตอนนี้วิ่งไม่หยุดเลยค่ะ 1,254 เหรียญใกล้จะ 1,255 เหรียญแล้วนะคะแต่ว่าการลงทุนในทองคำค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำแท่งหรือการลงทุนในฟิวเจอร์นะคะแน่นอนค่ะเราคงจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยนะคะไปดูกันค่ะว่าคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นั้นเขามีอะไรดีๆมาฝากผู้ชมค่ะClassic Gold Futures อนาคตทองเรามองขาดราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่ 1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์แกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง 1,237 ถึง 1,243 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากรายงานภาวะเศรษฐกิจของเฟดเมื่อคืนได้ส่งสัญญาณว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐส่วนใหญ่ยังคงขยายตัวได้แต่ยังคงมีความกังวลจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาคพลังงานและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอทำให้คาดว่าเฟดยังคงไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ส่งผลให้ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวได้แข็งแรงในกรอบขาขึ้นผนวกกับการเข้าซื้อทองคำของกองทุน
SPDR ที่เพิ่มมากขึ้นและถือครองมากสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2014ให้แนวรับที่1,224 1,212แนวต้านที่1,248 1,253นอกเหนือจากนี้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ 11-13 มีนาคมจะมีงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่หาดใหญ่นะคะในครั้งนี้มีการเตรียมในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะที่หนักเหมือนเดิมค่ะมีหลากหลายโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะคะไปอัปเดตกันค่ะในช่วงนี้เลยค่ะโปรโมชั่นงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่6วันนี้ขอนำเสนอโปรโมชั่นจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเริ่มต้นกันที่สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าที่มาจดจำนองวงเงินกู้ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปได้รับฟรีทันทีกระเป๋าเดินทางล้อลากสวิตตี้ดอทมูลค่า 4,590 บาทส่วนทางด้านของบริการบัตรเครดิตเฉพาะลูกค้าใหม่สมัครบัตรวันนี้รับฟรีทันที2ต่อค่ะต่อที่1รับฟรีคะแนนสะสมพิเศษหรือ Travel Bag G 2000ขนาด18นิ้วมูลค่า 3,890 บาทสำหรับบัตร Beyond เมื่อสมัครรับฟรีทันที 30,000 คะแนนเพื่อแลกรับ1ใน4ของรางวัลพิเศษมูลค่า 8,500 บาทและสำหรับบัตร Platinum ทุกประเภทรวมถึง Up to Me ค่ะสมัครแล้วก็รับฟรีทันที 3,000 คะแนนเพื่อแลกรับกระเป๋า Traveler Bag G 2000จำนวน1ใบและสำหรับบัตร Family Pass เมื่อสมัครก็จะได้รับไปเลยทันทีค่ะ Traveler Bag G 2000จำนวน1ใบค่ะส่วนต่อที่2รับฟรีบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชียได้รับบัตรโดยสารบินไปกลับเส้นทางใดก็ได้ภายในประเทศ1ที่นั่งของสายการบินไทยแอร์เอเชียมูลค่า 4,000 บาทเมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปในรอบบัญชีนับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับอนุมัติติดต่อกัน3รอบบัญชีค่ะและทางด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่าง SCB Easy ชีวิต Easy ชีวิตดิจิตอลไม่ว่าจะเช็คยอดโอนเงินจ่ายบินหรือจัดการกองทุนก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะสมัครได้ง่ายๆผ่าน2ช่องทางคือ1ทางมือถือประเภทสมาร์ทโฟนผ่านแอป SCB Easy เวอร์ชันใหม่และทางที่2คือผ่านทางคอมพิวเตอร์ทาง www.scbeasy.com ค่ะค่ะอย่าลืมนะคะไปงานนี้ค่ะเราก็อย่าลืมไปแวะที่งานสัมมนาด้วยนะคะทั้งวันศุกร์และวันเสาร์เรามีงานสัมมนาดีๆมาฝากกันค่ะค่ะก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะทั้งโปรโมชั่นทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านการลงทุนค่ะส่วนช่วงหน้านะคะอย่าลืมติดตามค่ะรายการครบวันครบข่าวนะคะติดตามสถานการณ์รอบวันกันนะคะว่ามีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างส่วนรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะLa la 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 la, Money Expo, มหากรรมการเงินของคุณเท่านั้น Money Expo, ที่ทำทุกฝันของคุณให้เป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้ทุกอย่างจะกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อรถผ่อนมอเตอร์ไซค์